สวัสดีค่ะวันนี้นะคะคิมก็จะพามารูมทัวร์บ้านคิมเองกลับมาอยู่ไทยถาวรแล้ววันนี้ก็จะเป็นการรีโนเวทบ้านครั้งใหญ่นะคะอันนี้โครงการหมู่บ้านไม่ได้สปอนเซอร์คิมนะวันนึงคิมพาไปดูเองเฉยๆนะวันนี้ก็ผู้หญิงที่อยู่ข้างหลังนะคะก็คือแม่คิมเองคุณแม่เซฮายหน่อยสิสวัสดีค่ะไม่เห็นหน้าแม่แม่เซฮายหน่อยเร็วไม่ค่ะแม่โผล่มาสิสวัสดีค่ะอันนี้ก็คือแม่คิมเองนะคะหรือคนจะเข้าใจผิดวันนี้แม่ค่ะไม่ได้แต่งหน้าเฉยโอเคอันนี้เป็นบ้านของคิมเองนะนี่ค่ะวันนี้ก็จะมีการรีโนเวทครั้งใหม่ดูเห่าอะไรนักหนามันแม่คิมนะคะแม่ซื้อหญ้าอะไรมานะแม่โชว์เขาหน่อยสิหญ้าสีเขียวไอ้หญ้านี้สั่งใน Lazada นะคะมันไม่ใช่หญ้าที่ปูสนามหน้าบ้านนะอันนี้คือหญ้า Lazada ซื้อมาเยอะด้วยส่วนหญ้าที่จะต้องใช้ปูจริงๆคือหญ้าแบบนี้เดี๋ยวเปิดให้ดูอ้าวไปดูกันนะคะนี่คือบ้านคิมเองบ้านคิม before นะอันนี้พี่เขาก็มาทำหญ้าเทียมจะต้องขูดถางหญ้าออกก่อนพอถางหญ้าออกเสร็จปุ๊บเราก็จะต้องปูหินมาค่ะนี่ออกมาดูดีเนาะมาแต่งสวนให้นะคะไม่มาปูหญ้าเทียมให้คุณน้าว่าบ้านหนูรกไหมคะรกครับ อันนี้คือตอนแรกคุณแม่บอกว่าโซนเนี้ยคืออะไรนะผักสวนครัวของแม่ซึ่งหนูว่าดูจากในรูปหนูก็งงว่ามันจะสวนครัวตรงไหนเพราะหนูดูหนูก็ว่ามันรกมากเลยเหมือนกันอันคีมันก็จะจอดรถได้มาแบบ2คันนะคะพอเข้ามาใช่ป่ะเราก็จะเจอส่วนนี้ซึ่งเราก็ปูหญ้าเทียมเพิ่งเสร็จนะคะและที่สำคัญค่ะเราก็จะเจอใครหมางงอยู่นะคะหมางงโบจ้ะมานี่เลยบ๊มองหน้างงกูกำลังงงอยู่ว่าคิมทำอะไรไปเราก็ไปกันต่ออันนี้ก็จะเป็นมุมต่างๆของบ้านคิมนะคะนี่ก็คือเป็นมุมแบบคอนเนอร์เล็งนึงบ้านคิมธรรมชาติมากทุกคนเนี่ยบางทีก็ออกมาทำงานตรงนี้โต๊ะทำงานคิมมีดอกไม้ด้วยนะโอเคไปกันต่อก็จะเป็นประมาณนี้นะคะวีโต๊ะตักผ้าบ้างอะไรบ้างนี่ก็เป็นต้นมะละกอที่แม่ปลูกไว้ส่วนครัวจะอยู่ด้านหลังนี่ก็คือโซนข้างหน้าถ่ายมาอีกทีนึงโอเคค่ะเราไปกันต่อนะคะได้ๆๆๆแม่ภูมิใจมากและนี่ก็จะเป็นผักสวนครัวทั้งหมดเลยทุกคนเห็นคิมว่าหมาคิมคุยแน่นอนเลยอ่ะงานเข้าแล้วนี่ก็คือหลังบ้านคิมนะคนเราก็จะไปกันต่ออันนี้ก็คือต้นผักชีฝรั่งตะไคร้ปลูกกินเองผักสวนครัวปลูกเองปลูกกินเองหมดเลยนะที่ทุกคนเห็นนี่ก็เป็นมุมนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็คือเวลาซื้อบ้านนะทุกคนเราต้องมีถังนี้ถังเก็บน้ำเราจะต้องมีปั๊มน้ำแล้วก็พามาอีกหนึ่งมุมก็คือท่อน้ำดีน้ำเสียกับน้ำดีมีท่อดักไขมันด้วยถ้าซื้อของแลนด์แอนด์เฮาส์นะคะเป็นท่อแบบนี้ต้นไม้แล้วนี่อะไรก็ไม่รู้ทุกคนมันจะตามลงมาทุกที่นะคะหมาเนี่ยโบมันจะชอบขุดถ้าใครเลี้ยงบีโก้อะดมอะไรอะโบหมาคีมันชอบกวนต้นไม้ผักฟักแมวอะไรของแม่ไม่รู้จะเดินออกมาหนึ่งรอบบ้านพอดีโค้ดนี้ใช่ไหมว่าต้นอะไรต้นอะ
นฟ้าทลายโจรนะคะนี่ของแม่คิมเองที่เห็นเนี่ยของแม่หมดเลยนี่ของแม่ของแม่เลยนี่คือบ้านตรงข้ามนี่ก็คือน้องสาวคิมเองนะทุกคนชอบมาเหมือนมองฟ้าอยู่อย่างนี้แหละก็มาแล้วโบโบเห็นไหมมาทุกที่บอกแล้วAlert เวอร์นี่ก็เป็นมุมหนึ่งนะมุมคอร์เนอร์หนึ่งดอกไม้งามมากปลูกอะไรก็ขึ้นนี่ก็คือแถวบ้านคิมเองทุกคนปลูกอะไรก็ขึ้นประมาณอย่างนี้อันนี้ก็จะเป็นตัวที่มานั่งอยู่แล้วค่ะเราก็ไปกันต่อนี่ก็คือบ้านคิมนะมันจะมีมาเนี่ยชั้นหนึ่งชั้นสองตอนนี้เลยทุกคนค่ะและที่ทุกคนถามพี่คิมกันเข้ามานะคะหรือว่าถามคิมว่าคิมเก็บเงินยังไงในการที่จะซื้อบ้านหนึ่งเลยค่ะเราก็จะทำการ 50% ของเงินเดือนนะก็จะโอนมาให้แม่อันนี้ให้ค่าคิมทำนะคะแล้วแบบที่สองก็คือรายได้เสริมอย่างเช่นรายได้เข้ามาเป็นสปอนเซอร์ให้รีวิวสินค้าถ่ายรูปโพสต์โปรดักต์นะคะไม่ว่าจะลงทาง Instagram Facebook หรือทาง YouTube รายได้พวกนั้นนะคิมก็ให้แม่เหมือนกันก็คือเหมือนโอนให้แม่จัดการนะคะและช่องทางที่เท่าไหร่นะที่3ก็นั่นแหละทุกคนจ่ายกินถามว่าใช้จ่ายไหมก็ใช้จ่ายแต่คิมไม่ใช้แบรนด์เนมเลยทุกคนคือถ้าน้องๆสังเกตได้จะเห็นเลยว่าพี่คิมไม่มีแม้กระทั่งดุยพี่คิมก็ไม่ได้ซื้อคือพี่คิมไม่ซื้อเพราะคิมมองว่าคิมมีภาระเยอะนะคะคิมก็เลยโอเคยังไม่ถึงเวลาที่จะต้องซื้อแต่ถ้าในอนาคตนะคะคิมมีเงินมากพอคิมก็อาจจะซื้อสักใบก็ได้ค่ะนั่นแหละทุกคนคนเราชอบไม่เหมือนกันเนาะอะไรเงี้ยแล้วคนเราก็มีรายได้มีภาระอะไรเงี้ยสิ่งน้องคิมเองค่ะก็คือแต่ละคนมีรายได้มีภาระที่ต้องใช้จ่ายไม่เหมือนกันนะทุกคนคือเราก็จะไม่เอาความชอบของเราไปตัดสินใครนะคะนั่นแหละทุกคนก็แบบเป็นอะไรชิวๆแบบนี้แหละคือบอกแล้ววิธีการเก็บเงินของแต่ละคนไม่เหมือนกันค่ะและทุกคนมีวิธีการเก็บเงินยังไงบ้างอย่าลืมพิมพ์คอมเมนต์มาบอกคิมบ้างนะคะนี่พอเดินเข้ามาในบ้านเราก็จะเห็นเจ้าบ้านค่ะเจ้าของบ้านปูเป็นเจ้าของบ้านหมาคิมเองทุกคนโบเซย์ไฮสิเจ้าของบ้านโบโบหมาคิมเองทุกคนไม่ต้องตกใจเป็นเจ้าของบ้านนะมันจะเฝ้าบ้านอย่างนี้แหละอย่าเฝ้าดูว่ามีใครมาบ้างมุมนี้มันก็สวยแหละมันจะเป็นประมาณนี้ชอบไหมก็ชอบนะประมาณนี้เลยทุกคนมุมสวยเนาะมุมดูดีดูดีนี่ก็จะเป็นเข้ามาแล้วนะคะจะเป็นแบบนี้แล้วมันก็ตามหลอกหลอนมันก็จะนอนอยู่อย่างเงี้ยจริงๆอ่ะตรงนี้มันก็กว้างเนี่ยจะเป็นสี่เหลี่ยมแบบเนี้ยเข้ามาอันนี้จะเป็นอีกหนึ่งมุมเป็นห้องนั่งเล่นนะคะแล้วอันนี้ก็เป็นห้องนอนหนึ่งห้องใช่ปะทุกคนก็ขอคิมเยอะมากที่บ้านก็เยอะเช่นกันคือบ้านหลังนี้นะคะเนื้อที่ข้างนอกมันจะเยอะอันหนึ่งอันนี้คือห้องครัวห้องครัวก็จะแบ่งเป็นท็อปเป็นสัดเป็นส่วนแบบนี้ค่ะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นห้องครัวของคิมเองนะซึ่งจริงๆตอนทำอ่ะก็บอกเขาว่าจะเป็นเตาไฟฟ้าที่ดูดควันเนี่ยตัวความเตาไฟฟ้าของเขานะคะเตาไฟฟ้าแล้วก็หินเป็นหินอ่อนให้ดูไกลๆหินอ่อนนะคะจำได้ว่าครัวที่คิมต่อเติมทั้งหมดที่ทุกคนเห็นอะแม้กระทั่งตัวเนี้ยตัวเนี้ยเรียกว่านะเชลฟ์ป่ะเคาน์เตอร์พวกเนี้ยที่เก็บของอะอันนี้ก็คิมต่อเติมเองหมดเลยนะทุกคนอันนี้ก็ต่อเติมเองหมดนะคะเขาไม่ได้ให้มาให้นะต่อเติมเองกระเบื้องก็ทำเองก็จะบอกว่ากลัวแมลงกลัวที่สุดคืองูทุกคนบอกเลยก็จะเป็นแบบเนี้ยตอนที่ทำก็คืออยากได้สีขาวเพราะหินอ่อนอะไรเงี้ยราคาก็อยู่ที่ประมาณตอนนั้นทำมา120,000นะคะเพราะว่าซื้ออุปกรณ์ให้ช่างเองประมาณนี้ทุกคนแต่จริงๆแล้วคิมจะบอกทริคนิดนึงสำหรับคนที่กำลังซื้อบ้านนะ
คืออย่างถ้าใครแบบจะไปจ้างเขาออกแบบหรือว่ารับเหมาก่อสร้างต่อเติมภายในอ่ะและอย่างเช่นเราไปดูแบรนด์ดังมาแบรนด์นึงแล้วอยากทำเหมือนเขาอ่ะแต่ว่าเขาขายตัวโชว์มันแพงใช่ปะเราก็ก๊อปปี้รูปมาเลยค่ะแล้วก็ไปดูแบบเอาเองแล้วก็ให้ช่างทำให้มันจะถูกกว่าครึ่งหนึ่งเพราะจริงๆแล้วอ่ะคีมไปก๊อปปี้แบบเขามานะคะเนี่ยประมาณนี้เป็นสัดเป็นส่วนนะคะห้องครัวห้องอะไรเอามาอีกแล้วมาอีกแล้วอันนี้ก็เป็นหมานะคะทุกคนอยากรู้ว่าทำไมคีมถึงซื้อบูเพราะว่าโบนี่คือหมอคุณบูเป็นหมาคุณบูเป็นหมาที่ตะกะมากคุณบูทุกคนนี่คีมก็อยู่กับคุณบูนะนี่คุณคือคุณบูของคีมนะคะเมื่อคุณบูเห็นคีมถืออาหารคุณบูก็จะเป็นหมาสองขาขึ้นมาได้ทันทีโบจะเล่าเลยก็ได้ว่าทำไมถึงซื้อหมาจริงๆแล้วนะคะคีมก็ไม่ได้เป็นคนรักหมาอะไรขนาดนั้นแต่ที่ซื้อก็เพราะว่าคนข้างหลังนี่คนข้างหลังที่นอนอยู่ก็คือน้องสาวคีมเองมันซนมากอะโอ้ยซนแค่ไหนถามใจเธอดูหมามันซนมากนะโดยเฉพาะบีเกิลอะมันพังทุกอย่างจริงๆแล้วจะเล่าให้ฟังต่อโบวันหนึ่งก็จริงแค่นี่ก็คือน้องสาวคีมเดี๋ยวให้หมาดิหมานี้ที่คีมซื้อหมาเพราะว่าน้องสาวคีมเป็นโรคซึมเศร้าแล้วคราวนี้คีมก็เลยคิดว่าเออถ้าคีมซื้อหมามันจะทำให้น้องอันเลิศให้น้องพาหมาไปวิ่งอะไรเงี้ยทุกคนมันก็เลยที่มาว่าทำไมคีมซื้อบ้านแล้วคีมซื้อบีโก้ด้วยคือที่ซื้อหมาโซนอ่ะคือเพื่อต้องการให้แบบให้น้องพาหมาไปวิ่งแต่สรุปแล้วซื้อมาเป็นภาระแม่นะคะเพราะแม่ต้องพาหมาไปวิ่งไม่ใช่น้องพาหมาไปวิ่งทั้งสองก็เป็นแบบนี้นะคะไม่มีอะไรเลยเนี่ยถ่ายขึ้นไปทั้งสองเป็นอย่างนี้ก็อันนี้บ้านตรงข้ามโอเคทุกคนมันเป็นแบบนี้นะห้องจะมีสองห้องห้องนอนใหญ่แล้วก็ห้องนอนเล็กดูกันเข้ามาถึงปุ๊บอันนี้คือห้องที่คิมใช้ทำงานด้วยอันนี้คือห้องที่คิมแบบใช้ทำงานด้วยนะคะมุมที่คิมชอบมากแล้วก็ชุดสมัครแอร์ของคิมก็จริงเนี่ยจริงๆมันก็จะวิวดีมากนะบนวิวทุ่งนาวิวดีอะออกมาแล้วก็มีกระจกก็มีอีกหนึ่งมุมนี้เป็นมุมที่ชอบเหมือนกันกระจกไปนะมันก็จะกว้างๆไงก็เห็นคืออากาศดีทุกคนอากาศดีมากนี่นะคะและนี่ก็คือเป็นห้องทำงานของครีมเองด้วยก็ไปดูกันเลยละกันคนน่าคือวันนี้ก็ประมาณเป็นแบบนี้นะมันก็จะค่อนข้างยังไม่ลงตัวเพราะว่าจริงๆอ่ะคีมต้องซื้อพวกสตูมาตั้งตรงเนี้ยแต่ว่ายังไม่ได้ซื้อมาตั้งนะคะก็จะมีพวกเนี้ยลิงไลท์ไปต่อแล้วในห้องก็จะมีพวกแบบห้องน้ำอะไรอย่างเงี้ยด้วยห้องน้ำแบบมันห้องน้ำเล็กไงก็จะเป็นประมาณนี้นะทุกคนนี่คือห้องน้ำเพราะว่าอันเนี้ยไม่ใช่ห้องนอนใหญ่อันนี้เป็นห้องนอนเล็กก็ไปดูกันต่ออันนี้คือชุดสมัครแอร์ที่ทำขายประมาณนี้นะคะก็ยังมีสต็อกอีกนี่นะทุกคนก็จะเป็นห้องนอนของคีมเองเนี่ยคือห้องนอนคีมประมาณนี้นะก็จะเป็นแบบนี้นะคะวิวเดียวกันเนี่ยแต่ห้องนอนคีมเองออกไปจะเป็นแบบนี้เพียงเนี้ยที่เห็นคือห้องนอนนะคะห้องนอนอ่ะคีมนอนกับแม่กับน้องคือห้องเนี้ยนอนกัน3คนนะเพราะว่าจริงๆห้องเล็กอ่ะที่คีมพาทุกคนไปดูอ่ะที่คีมบอกว่าคีมทำเป็นห้องอัดวิดีโอแล้วห้องทำงานของคีมก็คือห้องเนี้ย
จริงๆมันเป็นห้องนอนคิมแหละแต่ว่าคิมอยากไม่อยากเช่าสถานที่อะไรอย่างเงี้ยนะคะคิมก็เลยเอาห้องนั้นเป็นห้องทำงานแล้วก็มานอนกับแม่กับน้องแทนเพื่อประหยัดเงินนะคะแล้วที่สำคัญคิมก็คิดว่าเมื่อก่อนอะคิมก็นอนกับแม่กับน้องอยู่แล้วและตัวคิมเองก็เป็นคนที่ติดแม่กับน้องมาก็เลยแบบไม่เป็นไรแต่เตียงเนี้ยก็นอนได้3คนนะจริงๆทั้งที่น้องคิมหนัก80โลก็นอนได้ค่ะดูกันนี่ก็เป็นมุมแบบ walk in closet ของคิมนะคะก็เป็นประมาณนี้ทุกคนแบบเปิดออกมาก็เป็นเสื้อผ้าเต็มตู้ไปหมดเลยและที่สำคัญโต๊ะเครื่องแป้งของคิมเองยังไม่รู้อะไรเนี่ยโต๊ะเครื่องแป้งของคิมเองนะคะคิมเปิดให้ดูลาลาลาสว่างวะเนี่ยโต๊ะเครื่องแป้งของคิมนะเออสว่างบอกแล้วแล้วก็ถ้าแอบมองข้างบ้านก็ประมาณนี้นะนี่แบบนี้ค่ะข้างบ้านกลับมาห้องตัวเองเนี่ยก็เป็นประมาณนี้ทุกคนผ้าม่านอะไรพวกเนี้ยผ้าม่านที่เห็นเนี่ยพวกเนี้ยทำเองนะต่อเติมเองสั่งทำหมดเขาไม่ได้มีให้อันนี้ก็คือห้องแบบ master bedroom ก็จะมีแค่ห้องเดียวคือห้องเนี้ยเนี่ยทุกคนในนี้ก็คือห้องอาบน้ำของคิมเองนะมันก็แบบเป็นแบบห้อง bathroom ธรรมดาเนี่ยแหละก็จะเป็นวันนี้นะคะเนี่ยก็จะเป็นแบบที่เปิดปิดเข้าไปประมาณนี้อ่ะทุกคนแบบเรียบง่ายบอกแล้วว่าเรียบง่ายจริงๆอยู่บ้านนะคะนี่คือบ้านที่คิมซื้อด้วยน้ำพักน้ำแรงของคิมเองค่ะและคิมจะพาทุกคนไปดูในส่วนของคลับเฮาส์ต่อนะว่าที่เนี่ยเป็นยังไงบ้างเนี่ยทุกคนจริงๆแล้วมุมเนี้ยมันก็เปิดไปได้ไปดูเนี่ยเปิดไปก็จะเห็นข้างบ้านเห็นข้างนอกเนี่ยเห็นหมดเลยมาเอาเลยขึ้นมาแล้วโอเคทุกคนละบ้านหลังเนี้ยความพิเศษของมันนะก็คือว่าอันนี้ไม่ได้ค่าสปอนนะคือตอนแรกที่ซื้อหลังเนี้ยด้วยก็เพราะว่าเรื่องของความปลอดภัยมันดีมากๆเพราะเขามีรปภ.รปภ.เขาเป็นคนไทยแท้ค่ะแล้วก็ที่สำคัญรปภ.ก็ใส่ใจรายละเอียดนะถามว่ากะเปลี่ยนเวรอ่ะคิดรู้สึกว่าเขาก็มีเปลี่ยนเวรตลอดแต่รปภ.ของแลนด์เฮาส์อ่ะดีมากๆจริงๆแล้วหลังการขายเขาก็ดีนะของแลนด์อันนี้ไม่ได้อวยคือเช็คมาหมดแล้วแล้วก็อันนี้นะคะระบบบ้านของคิมจะใช้ Air Plus ก็คือเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะระบายบ้านที่คิมซื้อหลังเนี่ยเป็นบ้านที่ระบายอากาศได้ระบบเลยนะนึกไม่ออกทุกคนเอาง่ายคือตอนที่คิมซื้อบ้านอะคิมจำเลขที่บ้านตัวเองไม่ได้ด้วยซ้ำนี่นะคะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใครขโมยทำไรโบผู้ทำอะไรผู้ทำอะไรเห็นไหมทุกคนทุกคนเห็นเหมือนขี้ไหมปูนี่แล้วมุมนี้นะคะก็จะเป็นกระจกเอาโบซึ่งมันเปิดได้ทุกคนนี่เปิดอย่างนี้โอเคค่ะเราจะมาต่อกันที่ประเด็นว่าพี่คิมซื้อบ้านเงินสดหรือผ่อนบอกเลยว่าผ่อนค่ะก็อย่างที่บอกนะคะว่าดาวอ่ะดาวสดแต่ผ่อนเดือนละประมาณ 40,000-50,000 ประมาณนี้แต่ว่าพอไม่ได้เป็นแอร์แล้วใช่ป่ะพี่คิมผ่อนบ้านยังไงก็เป็นเงินของคุณแม่ค่ะคือตอนนี้เหมือนคิมก็ให้เงินคุณแม่อยู่นะคะในการที่จะจ่ายตังค่าบ้านใช่ค่ะโอเคนะคะยืมก่อนนะนั่นเลยก็จะเป็นที่ยางที่ป้อมแรกก็จะเป็นสำหรับหมู่บ้านที่นี่สวยต้นไม้เยอะๆจอดตรงสามเบ็ดแม่นะสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้คิมก็อยู่ที่สนามเด็กเล่นของบ้านคิมเองซึ่งคิมกำลังหาทางออกโอเคค่ะอันนี้ก็เป็นอีกสนามมันคือสโมสรหรือว่าสระว่ายน้ำของโครงการเป็นคลับเฮาส์อ่ะ
มันก็มาเนี่ยเนี่ยเป็นหมู่บ้านโอ้ยจริงๆมันกว้างมากขับเฮาส์นะคะของโครงการจริงๆแล้วคิมไม่เคยมาว่ายน้ำที่นี่เลยนะคะตั้งแต่ซื้อบ้านมาก็จะ4ปีละยังไม่เคยมาว่ายน้ำเลยคิดว่าโอเคเดี๋ยววันนี้มาว่ายน้ำแล้วกันเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะเข้านะโอเคดูออกโอเคออกแล้วนี่คือฟิตเนสนะคะมันก็โอเคอยู่นะสวยอยู่นี่คือห้องฟิตเนสออกกำลังกายลู่วิ่งยิมบอดี้เวทเห็นวิวนี้ก็สวยจริงๆเลยไม่แย่นะสวยงามอ่ะเครื่องสวยงามมากนี่คือดีอ่ะซื้อทุกคนคิดดูคิมซื้อมาเกือบ4ปีแต่ไม่เคยขึ้นมาใช้เลยอ่ะก็คิดว่าคงชอบนี้ก็อยู่ไทยยาวๆคงได้กลับมาใช้ไหมยาวมันก็จะเป็นแบบนี้เนี่ยนี่บักฮิลมาคิมจะไม่บอกว่าหมู่บ้านอะไรนี่คือเซเว่นอยู่ตรงไหนบ้างยาสวัสดีค่ะก็ไปนะคะลมเมฆหมอกโลว์ดิวโลว์นี่คือบ้านจะชอบชักดิ้นชักงอบูเต้จริงๆมาหรือหมูไม่รู้ว่าทุกวันนี้ที่เลี้ยงอ่ะบูเป็นหมาบูเป็นหมูอ่ะบูการกลับมาที่บ้านนะคะแล้วก็ได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตากับแม่กับน้องแล้วก็ได้กินข้าวเนี่ยแค่แบบที่โต๊ะหลังบ้านอะไรเงี้ยคิมก็มีความสุขแล้วทุกคนจริงๆแล้วความสุขของแต่ละคนน่ะมันไม่เหมือนกันแต่สำหรับคิมอ่ะคิมชอบอะไรที่แบบนี้แหละเรียบๆง่ายๆนะคะเพราะต่อให้ไม่ว่าเราจะไปกินข้าวที่ร้านอาหารหรูหรือว่าจากทั่วโลกขนาดไหนอ่ะมันก็ไม่สุขใจเท่ากับเรากลับมาอยู่ที่บ้านแล้วค่ะไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้คิมด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ